ำหรับเพื่อนๆ นะผมจะมาเที่ยวเขาพ้อปูตะเบิกเราเจอทางลงแบบนี้นะครับที่มันชันๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูเกียร์แล้วก็แค่สับเกียร์นะครับผมมันจะมีปุ่มกดนะครับในส่วนของตัวแจ๊สนะครับฮอนด้าต่างๆนะครับที่มีปุ่มกดอย่างนี้นะครับเราก็สามารถซีจะสับได้เลยนะอันนี้ทางขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราสับอะสมมติเราจะขึ้นนะครับขึ้นเขาแล้วก็สามารถที่จะสับไปตัวเอสได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องจอดรถนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเหยียบส่งได้เลยนะครับตัวเอสเอาไว้ขึ้นเขานะครับชันๆแต่ถ้าเกิดไม่ชันก็ตัวดีแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับลงเขาก็แนะนำสับไปที่ตัว L นั่นเองครับผมก็โดยที่เราช่วยปล่อยคันเร่งก่อนเหยียบตัวเบรกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับให้ความเร็วต่ำๆแล้วค่อยเปลี่ยนนะอย่าไปกระชากแบบขับมาเร็วแล้วเปลี่ยนเลยนะครับมันจะกระชากเกินนะครับในการที่จะเปลี่ยนตัวเกียร์นั่นเองอันนี้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดในส่วนของการที่เรามีรถที่มันเป็นใน S บวก S ลบอันนั้นคือลบเองได้นะครับผมว่าจะเอาแบบ S แบบส่งในส่วนของตัวเกียร์ต่ำเกียร์สูงครับผมเราก็สามารถปรับได้แต่ถ้าเกิดในส่วนของ Honda นะครับบางรุ่นอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้นะผมก็ไม่ต้องไป S บวก S ลบอะไรต่างๆครับมันเป็นออโต้เลยนะครับผมอ่ะลองดูกันนะผมลองเอาไปใช้งานกันดูอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับมือใหม่นะครับที่จะเอารถมาเที่ยวเขาคอปูตะเบิกแล้วก็จะขึ้นเขาลงเขานะครับอย่าลืมนะครับขึ้นเขาตัวเอสนะครับชันชันแต่ถ้าเกิดไม่ชันตัวดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงเขาชันชันแนะนำตัวเอลนะครับคือตัวโลเกียร์นั่นเองครับผมโดยที่เราสับเลยนะครับออโต้โดยที่ไม่ต้องไปเบรกหรือว่าไปจอดรถนะครับผมเราสามารถที่จะกดสับได้เลยนะครับแต่เราต้องชะลอหน่อยด้วยความเร็วต่ำแล้วค่อยเปลี่ยนนั่นเองครับก็ปรับไปเกียร์ L นะครับผมแล้วเราก็ปล่อยได้เลยต่อไปบนถนนหมายเลข2305อีก2กิโลเราก็แค่เลี้ยงในส่วนของตัวเบรกนะเพื่อนถึงเราไม่เหยียบเบรกอ่ะมันก็จะเร็วนะเพื่อนมันชะลอจริงแต่ว่ามันต้องเลี้ยงเบรกช่วยนั่นเองครับเนี่ยมันจะเป็นแบบลงเขาแบบเป็นชันๆนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโค้งแบบหักศอกนะครับผมก็ถ้าเกิดเราเร็วเงี้ยเราก็เหยียบเบรกช่วยแล้วก็ปล่อยนะครับเป็นจังหวะนั่นเองครับผมเหยียบปล่อยนี่คือการลงเขานั่นเองครับผมสำหรับมือใหม่ง่ายๆนะครับมาเที่ยวเขาคอปูตะเบิกนั่นเองครับแต่ละจุดอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยแอลอันนี้คือแอลไหลเลยนะหรือว่าจะดีก็ได้แต่ดีมันจะพุ่งเร็วกว่านี้นะครับก็แนะนำกันอย่างเงี้ยชันๆเงี้ยเลี้ยงนะครับผมแอลไปยาวๆเลยนะครับผมอันนี้คือเราปล่อยในส่วนของตัวเบรกมันก็จะพุ่งเร็วนะเพื่อนเครื่องเอาไว้อยู่เราก็ต้องเหยียบเป็นจังหวะช่วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจังหวะที่เราขึ้นแนะนำตัว S ส่งนะครับเหยียบส่งอีกทีนึงครับผมเนี่ยเหยียบปล่อยเป็นจังหวะนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะสับไปตัว S เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงสับ S ขึ้นแล้วก็สับไปนะครับผมเนี่ยสับขึ้นเขาโดยที่เราไม่ต้องจอดรถครับปล่อยไหลแล้วก็สับกันได้เลยนะครับผมเนี่ยขึ้นเขาไปปึ้งเหยียบส่งไปได้เลยนะครับเอสก็จะทำได้ดีกว่านั่นเองครับเหยียบส่งฟืดไปนี่เลยชันๆแบบเนี้ยอันนี้เกียร์เอสนั่นเองเพื่อนไม่ได้ตัวดีนะเอสจะส่งกำลังได้ดีกว่ารอบเครื่องมันจะสูงลากสูงแล้วก็เหยียบปูดเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาแนวทางแบบไปเที่ยวนะครับไม่ว่าเขาคอภูตะเบิกหรือว่าจังหวัดน่านนะครับสปันมันต้องใช้นะเทคนิคอย่างนี้นะผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นแบบทางอย่างนี้เราสับไปที่ตัวดีอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวดีครับผมสับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจอดรถเองครับ